สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o อเจีนะครับเจอกันกับผมเราเช่นเคยครับทุกคนครับแม้ว่าเกมการแข่งขันจะยังคงรออีก3เดือนกว่า4เดือนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนผมย้ำนะครับว่ายังคงมีประเด็นมีเรื่องราวเนี่ยมาเล่ามาเสิร์ฟมาเรียกว่านะครับฝากทุกคนนะครับดังนั้นนะครับแฟนๆมอเตอร์จตัวจริงเสียงจริง FC สายลึกเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีอะไรเนี่ยให้ได้คุยแล้วนะไม่เหงาแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามผมใน YouTube Facebook Fanpage ตรงนนนี้และใครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นโพสต์เป็นอะไรต่างเนี่ยนะครับก็จะบอกเล่ากันเรียกว่าแทบทุกวันกันอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดไม่ขัดกันอยู่ตรงนั้นนะทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องโมโตทูเนี่ยนะรายชื่อของนักแข่งกล้องสมเกียรติก็จะถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นนักแข่งไทยเพียงคนเดียวนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับในรายการระดับโลกแล้วก็ทําผลงานมีการคว้าชัยชนะมีการคว้าโพเดียมมีการได้ต่อสู้ได้อะไรนะครับผลงานเราได้เห็นกันชัดเจนนักแข่งหมายเลข35 มีเปโดรคอสตานะครับที่เป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จในปีนี้กับตําแหน่งแชมป์โลกแล้วก็กลายเป็นลูก,กี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับที่ถูกผลักดันขึ้นไปในรุ่นใหญ่ m o t ต g p ในปีหน้าอาจจะมีโทนี่อาบ i ริโนบ้างนะครับที่ช่วงต้นฤด,ดูกาลก็มีโอกาสได้ขึ้นนำนะครับได้ต่อสู้กับเปโดรคอสตาเนี่ยอยู่แบบโอเคนะครับคืออาจจะยังยังมองไม่ออกนะครับว่าจะเป็นคอสตาหรือว่าจะเป็นอาบริโนกันแนะ่ อ่านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วอาวริโนก็ดรอปไปบ้างในขณะที่อา o อสตาก็แรงไม่จบไม่สิน้นสักทีใช่ไหมแต่นั่นก็คือเป็น3คน4คน5คนที่เราจะเรียกว่ารู้กันแต่นะครับมีอยู่คนหนึ่งที่โอ้โหนะแม้กระแสะจะพึ่งมายังไม่นานเท่าไหร่แต่โอ้โหกระแสะเนี่ยมันแรงเหลือเกินแรงจนทําให้รายชื่อของเขาคนนี้เนี่ยถูกเชื่อมโยงไปทีมนั้นทีมนี้โดยเฉพาะในทีมใน MotoGP ด้วยนะเออนะครับเรียกว่า กระแสของแชมป์โลกเนี่ยอาจจะดรอปไปเลยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถูกพูดถึงซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นผลงานที่คือดีก็ต้องชมแหละนะฮะดีก็ต้องอวยใช่ไหมละ่ะนั่นก็คือเฟอร์มินอเดอแกเกิดมาสนานนะครับนักแข่งหมายเลข54นักแข่งดาวรุ่งชาวสเปนอายุแค่18ย่าง19ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ผลงานเรียกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เข้าสู่การแข่งขันในเอเชีย อไล่ตั้งแต่ที่อินเดียมาเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเริ่มที่จะเรียกว่าพลิกสถานการณ์ตามจริงแล้วเนี่ยเขาถามว่าเป็นนักแข่งที่เป็นนักแข่งที่ผลงานได้ลุ้นตั้งแต่ต้นหรือเปล่าอย่างที่บอกไปไม่ใช่นะฮะในเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแน่นอนแล้ว,ว่าก,ก็ถือว่าเป,เป็นสองนักแข่งที่สร้างสีสันอยู่พอสมควรเลยอยอะอรอนโซโลเปสหมายเลขยี่สิบเอ็ดในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับจะเป็นอลรอนโซโลเปสจะเป็นสองหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีกว่าเฟอร์มินอย่างชัดเจนฮะ อ่าก็จบด้วยเลขเลขตัวเดียวนะครับก็คือได้ลุ้นท็อป4 5 6 7อยู่ราวๆเนี้ยก็ยังยัง,ย,งยังคงเรายังคงมองไม่ออกนะครับว่าเจ้าหนูเฟอร์มินคนนี้เนี่ยเอจะยยังไงแต่ตามจริงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับฉายแววออกมาแต่มันเป็นการฉายแววที่แบบเหมือนแรงก็แรงจริงนะครับแล้วก็ล้มง่ายๆพลาดง่ายๆรวมทั้งปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเรายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะแม้ว่าเจ้าตัวจะมาคว้าชนะครั้งแรกนะครับ ก็คือชนะได้ที่ซินวอ์สโตนในอังกฤษแต่นั่นมันก็มันเป็นครึ่งทางพอดีองไงฮะสนามแรกของครึ่งทางใช่ไหมละ่ะของครึ่งหลังแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ดีงามนักนะครับก็ไปพลาดอยู่2ครั้งนะฮะไปพลาดอยู่2ครั้งก็คือไม่จบการแข่งขันแล้วก็ลุดออกไปแต่พอการแข่งขันเนี่ยเข้าสู่เอเชียก็คือเปิดหัวเลยที่อินเดียมีโพเดียมอันดับที่3ตามมาด้วยออสเตรเลียก็มีโพเดียมอันดับที่3 โพเดียตต่อกันหลังจากนั้นนะครับก็ชนะรวด4สนามซ้อนอะนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าได้ลุ้นหัวแถวนั่นแหละนะครับได้ลุ้นหัวแถวชนะตั้งแต่ที่ไทยนะครับชนะที่มาเละนะครับแล้วก็มาชนะที่กาตาแล้วก็มาชนะที่บาลนเซียก็คือนอกจากชัยชนะแล้วเนี่ยการคว้าโพ ลองดูสถิติเทียบกันดูนะครับเปโดรคอสตาก็ยังไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้นั่นก็คือคว้าโพได้3สนามติดแต่เฟอร์มินคนนี้ทําได้ฮะอันนี้คือโดนจับจ้องตั้งแต่ตอนที่คว้าโพแล้วฮะแล้วก็ยืนโพเดียมก็ยืงที่บอกไปนะฮะว่ายืนโพเดียมต่อกันหลายสนามแล้วก็แล้วสสนามซ้อนที่ชนะสิ่งนี้ก็คือเปโดรคอสตาก็ทําไม่ได้ทัวนี้อบริโนก็ทําไม่ได้ครับมาแรงในช่วงนี้ตอนนั้นก่อนที่จะแรงเนี่ยก่อนที่ การแข่งขันยังอยู่ในยุโรปกําลังจะเข้ามาสู่เอเชียเนี่ยข้าแนนก็ตามหลังเพื่อนร่วมทีมก็คืออารอนโซโลเปสอยู่นะครตามหลังอยู่ก็คือ2คนนี้เขาจะก่อ,อก,กันอยู่ประมาณท็อป 8,90, 8,90อยู่ราวๆานี้ก็คือจะมีนักแข็งเนี่ยที่ลุ้นกันในตอนนั้นน่ยก็จะมีกล้องสมเกียรติมีมาเรียลกอนซาเลสมีอารอนโซโลเปสแล้วก็มีเฟอร์มีนาเดกาคนนี้4คนนะครับที่ที่จะเป็น6 7 8 9ะ ซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าจะออกหัวออกก้อยนตอนนั้นเนี่ยแต่นะครับพอเข้าสู่อินเดียมาปุ๊บกล่าวกฏว่า2คน3คนที่อยู่หัวแถวเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแจยวเท่าไหร่แจ็คดิกซันเนี่ยมาพลาด2ส,สนาม3สนาม,น,ามน,านึกมฮะทำคะแนนหลุดมือไปในในภาคพื้นเอเชียเนี่ยอารอนเนก็พลาดอีกครั้งหนึ่งกล้องสมเกียรตินะครับแม้ว่าจะไม่พลาดเก็บคะแนนด้วยเลขตัวเดียวได้ตลอดแต่กล้องส่วนมากก็จะอยู่ 5 6 7 5 6 7อยู่อย่างเงี้ยก็คือยังยังไม่สามารถที่จะเอา25แต้มเต็มได้ในขณะที่อาอนโซโลเปสก็เริ่มที่จะหลุดรวมทั้งมานูเอลกอนซาเลสด้วยนะฮะแต่เฟอร์มินนั้นนะครับก็ไปเปิดหัวโพเดียมที่อินเดียนะครับที่ออสซิสสามสามสองครั้งเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ชนะไหลายยาวไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้คะแนนแซงอาลอนคาเนนเฉยเลยฮะ คะแนานแซงอารล็อคเดตมานมา,ม,ามาหน่อยนึงนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน10แต้มแต่ก็มามาปล้นเอาอันดับที่3เนี่ยในช่วงท้ายฤดูกาลอ่าเห็นไหมปล้นเอาจากาทั้งเพื่อนร่วมทีมนะครับโดนแซงแซงหมายเลข18มาเดียวกอกซาเลสแซงกล้องสุเกตจันทราซึ่งเราลุ้นกันมากนะครับว่ากล้องจะติดท็อป5ได้ไหมสุดท้ายก็ไม่ได้นะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความร้อนแรงของเฟอร์มินนั่นเองนะฮะ แล้วก็มาแซงเจ็คดิกสันมาปล้นเอากับอารอนคคเนตโอ้โหก็ <g Games> เลยทําให้เนื้อหอมขึ้นมาท,ทันทีนะครับเนื้อหอมตั้งแต่ยังไม่มีบทสรุปตรงนี้แหละว่าอาฮันด้ามีข่าวว่าอยากจะได้หรือเปล่านะครับอ่าสักพักหนึ่งก็กลายเป็นวิยาสีหองอยากจะได้ไหมแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่เห็นไหมว่าสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนนะครับว่านักแข่งคนนี้น่าสนใจเพียงใดซึ่ง ในปีหน้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับกับทีมเดิมอ่าสปีดอัพมันก็มีหลายเรื่องนะครับมันไม่ใช่แต่เพียงผลงานการไล่แซงของนั้นคนนี้การชนะแบบขาดลอยซึ่งบางคนก็ไม่ชนะขาดขนาดนี้แต่เจ้าหมอนี่มันทิ้งเป็นทุ่งนะบางสนามนี่นะมันทิ้งกันแบบโอ้โหแบบมันเร็วตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือขับแบบไม่กลัวล้มขับแบบมั่นใจตัวเองสุด,สดอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเด่นที่ทําใหม้มันได้ใจหลายๆคนที่เริ่มจะกลับมาสนใจเอ้ย ไอ้หมอนี่เป็นใครวะอยากจะเชียร์อยากแกลุ้นต่อะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังแม้ว่าอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทหัวแถวบ้างอาจจะมีหลุดไปแต่ก็คือหมายถึงว่าหลุดไปก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวนั่นแหละนะครับไม่ได้คว้าโพก,ก็มีหรืออาจจะหลุดไปออกสตาร์ทแล้วอาจจะพลาดไปอย่างที่กาตาร์น,นี่น่าจะได้ใจหลายๆคนนะฮะที่หลุดไปนู่นนะครับการที่8ที่9แล้วก็ไล่แซงแค่ไม่กี่รอบขึ้นมาอันดับที่1แล้วก็ฉีกหนีไปโอ้โห เห็นป่ะนะฮะมันมีสตอรี่แล้วก็เรื่องของทีมทุกคนนะครับเวลากลางตารางออกมาดูจะเห็นนะครับว่าแทบจะทุกท,ทีมทีมัน80ประมาณ80%ใช้เฟรมของคาเล็กคาเล็กคาเล็กลุก้เลลนเลยแต่บอสโกสคูลโ o ทีมนี้ใช้ฮะ,ะทีมนี้ก็คือเฟร,รมก็ทำกันเองขึ้นมาแล้วเอ,อทีมสปีดอัพคุณคุณค้นนี่นาพอไปค้นไปค้นมาบางคันว่าเอ้ยนี่มันทีมต้นสังกัดเก่าของเจ้าแฟบใช่ไหมใช่ฮะ ควาดิโอควาสจาราโลอยู่อยู่ที่นี่นะครับในปี2018ไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดีด้วยละ่ะอันดับประมาณอ่ะแปดถึงสิบยูโรลอบนั้นนะฮะแต่ก็หลายอย่างก็ถูกปรับดันขึ้นมาซึ่งผมผมจะไม่ไม่เล่าถึงประเด็นตรงนี้นะฮะก็คือเอ้ยทีมนี้เหรอทีมของแฟบเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ธรรมดานะเว้ยแล้วยิ่งไม่รู้ว่าไม่ได้ใช้เฟรมคาเล็กนะเออนะฮะเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าทุกทีม80%เนี่ยเขาเขาใช้คาเล็กกันนั่นหมายความว่ามันดีที่สุด มันสเสถียรที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่บอสโกสคูโรมาอืมแล้วมันก็มีคําถามขึ้นมาไงว่าโอ้โหพี่ปุ้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าหมอนี่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำดีตั้งแต่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยเปโดก็เปโดปถือว่านะครับมีหนาวเหมือนกันหละอันนั้นผมไม่รู้นะครับว่าจะหนาวไม่หนาวจริงๆแต่ก็คือในช่วงที่เปโดอาจจะดูอาจจะดูคําว่าดอปนี่หมายความว่าเปโดก็อยังอยู่ในหัวแถวอยู่ในในกลุ่มหัวแถวแต่ เหมือนเขาจะขับเพเซฟมากกว่าผมผมผมเข้าใจไปอย่างนั้นนะนะครับโอเคบเปอร์มินเก่งเนี่ยโอเคอ้นั้นเรายอมรับกัน100%อยู่แล้วนะครับไม่ขัดอยู่แล้วตรงนั้นแต่ที่เปโดอาจจะเอ้นะครับทำไมไม่สู้ไม่อะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเอาแชมป์โลกก่อนดีกว่าไม่อยากจะมาชิงดำสนามส,ามสุดท้ายเดี๋ยวมันเกิดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจทีมงานนะเลยทําให้โอเคนะฮะเปโดก็ อาจจะเพรเซฟบ้างในในช่วงเทท้ายฤดูกาลอย่างเงี้ยก่อนที่แต่ก็คำว่าเพรสเซฟยังไงมันก็ยังอยู่ในในกลุ่มหัวแถวใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับในปีหน้านักแข่งไม่ได้54คนนี้ล้โอ้โหนะพอยกไม่ยกในบ้านเราเลยผมว่าคงตึมแล้วล่ะนอกจากเชียร์กล้องสมเกรติให้กำลังใจไปนะครับผมว่าคนนี้ก็น่าน่าจะเป็นนักแข่งนะครับที่ที่ที่ถูกนะครับพูดถึงก็ถูกติดตามแม้ว่าในปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับโมโตทูเรื่องของยาง ก็คือเปลี่ยนจากดันหลบนะฮะใช้ดันหลบมาภาคใหญ่ๆแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปีรารี่ซึ่งการทดสอบการเทเล,ล่าสุดในวาเลนเซียเนี่ยเอาไปลองแล้วเวลาก็ไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้นั่นในนักน,กน,กนกแข่งปรับตัวที่เร็วผมก็เลยคาดว่ามันน่าจะเร็วขึ้นกว่าดันหลบนะนี่ก็ไนครั้งแรกฮะยังไม่ได้มีข้อมูละไรมากมายมันจะด,นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเฟอร์มินก็ยังคงยังคงมีความเหนียวอยู่นะครับอ่ายังคงไว้ใจได้อยู่แต่นั้นก็ชัดเจนนะครับว่า อนาคตของเขาที่มีโอกาสจะเฉียดมาใน MotoGP ถึง2ทีมนะครับที่ถูกเชื่อมโยงม,มาเนี่ยแม้ว่าจะหลุดไปแต่เหมือนจะหลุดไปเพราะว่าเจ้าตัวเองไม่ได้หลุดไปเพราะว่า i, เขาจะเอาแล้วเขาไม่เอาเองไม่ใช่อย่างนั้นฮะหมายถึงว่าทีมอะแต่นี่เจ้าตัวเหมือนประมาณว่าอยากจะอยู่พิสูจน์ตัวเองก็อาจจะเป็นความต้องการของลูกาบอสโกสคูโรนะครับเจ้าของทีมซึ่งก็มีสัญญาผูกกันอยู่แล้วก็เขาก็อยากจะ เป็นแชมป์โลกันนะจริงๆนะฮะมันเป็นโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะฮะกับทีมที่ต้องใช้คําว่าอยู่นอกสายตาก็ได้ฮะนะครับถ้าเราจะมองถึงทีมแชมป์โลกเราจะไปมองทีม KTM ทีม <K TM, S 2> MarvDS หรือเปล่าอะไรเงี้ยสองทีมนี้เขาก็ประสบความสําเร็จกันมาในอดีตใช่ป่ะล่ะเออแล้วอยู่ๆเนี่ยคือสปีดอัพจะมาหรออะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยขอนะครับอยู่เอาอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นอ่าจะใช้ว่าเอาความสําเร็จเนี่ยก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้บอกว่าอยู่ลุ้น นะครับอยู่ลุ้นเอา,เอาตำแหน่งแชมป์โลกในปีหน้าก่อนดีกว่าซึ่งก็มีข่าวหลือออกมาว่าอาจจะมีสัญญาใจกับทีมปลาแม็กเรซิ่งต้นสังกัดของฮอเฮมาร์ตินต้นสังกัดของฟรังก์มอร์บเดลี่นี่แหละนะครับอ่าก็อาจจะจองตั๋วไว้แล้วหรือเปล่านะครับตีตั๋วไว้แล้วนายห้ามไปไหนนะสัญญาใจกันไว้อ่านะครับก็เลยเรียกว่าเอานะครับ เส้นทาง MotoGP ก็ให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์ให้มันดาเนินไปแต่ตรงนี้อายุอานาม18ย่าง19นี่น้อยมากครับเอาลบเอาให้กระดูกแข็งก่อนนี้ซะก่อนนะครับหรือก็อย่างที่บอกไปแหละว,ว่าให้มันมีโอกาสได้ลุ้นในตําแหน่งแชมป์โลกในรุ่นกลางก่อนจะดีไหมอ่าเพื่อนๆครับเชียร์เฟอร์มินอเดแกล์เนี่ยลองมาคุยกันหน่อยใครบ้างน,นะครับประทับใจอะไรยังไงนะฮะลองว่ากันมาอนาคตจะเป็นไปยังไง บางท่านก็แซวขำๆนะว่าพี่ปุ้ยครับเขาน่าจะขึ้นไป m o t o GP ให้มันรู้แล้วรุ่รอดไปเลยไม่อยากให้อยู่ใน Moto 2ทูเพราะเดี๋ยวเขาจะเป็นก้างขวางคอกล้องสมเกียรติอ่านะครับกล้องที่จะมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกไม่ดีไม่ดีอ่านะครับเอามองอีกมุมนึงนะการที่กล้องมีคู่ต่อสู้ที่เก่งๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวจะได้เรียนรู้การได้สู้กับคนเก่งๆมันก็ย่อมดีกว่าสู้กับคนที่ไม่เก่งถูกไหม นะครับพยายามที่จะหาสิ่งบวกๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนได้คิดลบสักเท่าไหร่เนี่ยมาเล่ามาคุยกันนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็ล่าลากันไปก่อนผมบอกทุกคนไว้นะฮะว่าจะมีคลิปที่ผมเนี่ยอัดไว้ล่วงหน้าย้ำนะครับสังเกตเสื้อสังเกต,เกต,เกตอะไรดูก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะต้องไป ปฏิบัติหน้าที่นะครับทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างดังนั้นการเดินทางมันอาจจะไม่เหมาะนะครับกับการที่จะต้องมาตัดต่อคลิปหรือว่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับดังนั้นก็จะถูกอัดไว้ล่วงหน้าถ้าเป็นในสถานการณ์ระหว่างทางอาจจะไลฟ์สดหรือว่าเป็นคลิปสั้นๆเป็นอะไรแบบเรียวๆมาแบบนี้นะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับย้ำอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะครับยังคงมีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับมาเล่ามาบอกมาคุยกันทุกวันกันอยู่แล้วลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ